ราลองสังเกตดูไหมว่าบางทีเราเนี่ยอยากจะได้ริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นแต่บางทีก็ริสกีมันฝืดเคืองเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าที่เราได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะประสบกับชะตากรรมอย่างไรก็ไม่รู้กอรูมที่อัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินมากมายเหลือเกินแต่จุดจบคนคนนี้จะอยู่ในนรกยะฮันนัมกอรูนฮามาฟิรูนอุบายิมคลัฟคนต่างๆเราเนี่ยภายภาคหน้าแล้วไปอยู่ในวันอาคิเราะห์อยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์บอกว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้ริซกีเยอะๆข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ในเมื่อไม่รู้แล้วเนี่ยสิ่งนี้ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเกิดไม่พอใจลองคิดดูสิว่าเท่ากับว่าเราดูถูกริสกีของอัลลอฮ์นบีสอนเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะละยับตะลียะอับดะฮูแค่จริงอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ฟีมาอัลกอบในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้มาถ้าหากว่าเขาพอใจอัลลอฮ์จะให้สองอย่างก็คือบารอกัลลอฮุละฮูฟีอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญในทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้วาวัสซาละหูแล้วก็จะทำให้กว้างขวางแปลว่าที่ได้มาน้อยเนี่ยเป็นบททดสอบดูซิว่าบาปของอัลลอฮ์เนี่ยจะมีทัศนคติอย่างไรต่ออัลลอฮ์จำนวนมากเหลือเกินเรามีโครงการเยอะแต่ตอนที่ยังไม่มีสตังค์นะอย่าอัลลอฮ์ถ้ารวยมาเนี่ยคนยากคนจนจะบริจาคจะสละก็ให้เด็กกำพร้าจะสละก็ไปอันดังของอัลลอฮ์จะช่วยเหนืองานศาสนาแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนในยุคก่อนๆมาเยอะในสุรอตเตาบ้านอัลลอฮ์บอกว่าวะมินฮุมมันอาฮัดอัลลอฮ์ละอินอาตานามินฟัตลิฮิละนัสซอดะกันนะวะละนะกูนันนะมินัสซอลิฮีฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัตลิฮิบะคิลูบิฮิวะตะวัลลาวะฮุมมุอริดูนในหมู่มนุษย์มีคนสัญญาว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาประทานความโปรดปรานมาให้พวกเราเยอะๆนี่นะนัสซอดะกันเราจะบริจาคเราจะดูแลคนที่ตกทุกข์ได้ยากวะละนะกูนันนะมินัสซอลิฮีนแล้วเราก็จะเป็นคนดีของอัลเลาะห์นี่สัญญาแบบนี้เกิดขึ้นกับคนยุคก่อนๆนี้มาเยอะฟะลัมมาอาตาฮุมมินฟัดลีเมื่อเราได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาวะคิลูบีคนเหล่านี้ตระหนี่ทีเหนียวปะตะวัลลาวผินหลังให้ศาสนาของวะฮุมมอริดูอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ต่อต้านศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาอัลลอฮฺจึงเมตตาต่อบาปของพระองค์บางคนว่าให้ริสกีเนี่ยพอเพียงเป็นริสกีที่จะไม่ทำให้เขาหลงให้เราได้มั่นใจกับอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาว่าริสกีที่อัลลอฮฺให้มาขอให้พอเพียงแล้วก็ขอให้เราได้พอใจแล้วเราก็ขนขวายไปในหนทางที่ฮาลาลต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีสิ่งแอบแฝงในสิ่งที่ฮารามเกี่ยวกับริสกีที่มาหาเราท่านนบีสอนว่าอินนัชชัยฏอนวัลอิซมายะฮดุรานีอัลบัยอแท้จริงชัยฏอนและบาปมันจะมาตอนที่เราค้าขายกันฟะชูบูบัยอะกุมบิศอดะกะห์ดังนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทำให้การค้าขายกำไรที่ได้จากการค้าขายตรงนั้นสะอาดด้วยการแบ่งส่วนหนึ่งมาสอดคล้องบริจาคแล้วมันก็จะทำให้รายได้ที่ได้มาในวันนั้นสะอาดขึ้นตรงนี้พอเราไปดูที่อุลามะห์ได้อธิบายว่าเขาบอกมีทุกเรื่องเลยทุกอาชีพเลยทุกอาชีพมันมีบางทีพักเที่ยงเขาก็พักตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายพอจะเข้าอีกทีสองโมงครึ่งสามโมงสองชั่วโมงหรือโกงเวลาเขาไปนะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยุคในปัจจุบันที่ชอบพูดกันบ่อยๆเพราะว่าเงินเดือนเราได้เต็มอะแต่เวลาที่เราเอาไปทำอย่างอื่นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถือว่าบิดพริ้วไม่ทำตามหน้าที่ที่เรามีท่านนบีแนะนำริสกีที่ได้มาในแต่ละงวดคนจะมีส่วนหนึ่งสอดรับไปในทางของช่วยเหลือคนยากคนจนมันก็จะทำให้สิ่งผิดๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยชาวบ้านได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา